เรื่องของคนคนนี้คือเขานิสัยไม่ดีแค่ด้านเซ็กเลยไหมหรือว่าเรื่องอื่นก็ไม่ดีสมมติทะเลาะกันอยู่ข้างกันอะแล้วเราร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อยากให้เราร้องไห้เขาก็จะบีบคอเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันแบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่ควรจะทนด้วยซ้ำอะแต่เราก็ทนอย่างนั้นมาอยู่หลายปีสำหรับไอวานเนี่ยรอยสักมีผลต่อเซ็กยังไงบ้างไหมไม่ว่าจะทักมาจีบทักมาหรืออะไรก็ตามคุณไม่มีรอยสักคุณจะสวยมากเลยนะเนี่ยมีบางคนมีบางบางทีคอมเมนต์ต่างภาษาแบบภาษาอังกฤษอะคอมเมนต์ว่าแบบคุณทำร้ายร่างกายตัวเองทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเฮียเสือกสวัสดีครับนี่คือรายการเรื่องบนเตียงและพี่เองก็นับรายการที่เราจะมาพูดคุยกันบนเตียงเกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะครับให้รู้กันไปเลยว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้ผมชวนสาวสักลายสุดแซ่บมาคนหนึ่งนั่นก็คือไอวานนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะโอเคไอวานแนะนำตัวเองหน่อยเป็นใครอะไรยังไงชื่อไอวาค่ะไอวารินวรวัฒน์นะคะเป็นนางแบบนักแสดงอ๋อเป็นนักแสดงอิสระแบบโฆษณาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะติดตามผลงานจากไหนได้บ้างเนี่ย IG ก็ได้ค่ะ iwa.carof มี TikTok ด้วยก็ iwa.carof เหมือนกันโอเคเราขอบอกกฎข้อเดียวของการมารายการนี้ก่อนนะคือทุกคนที่ขึ้นมาบนเตียงนี้จะต้องเปิดอกเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องเซ็กไอวาโอเคมั้ยโอเคมึงเหงื่อออกเห็นบอกว่าไอวาปกติไม่เคยคุยเรื่องเซ็กแบบสาธารณะเลยไม่เคยเลยแบบต่อให้ไม่ใช่สาธารณะส่วนตัวก็ไม่คุยอ่ะแต่คนวันนี้ได้ไหมได้เลยขอบคุณมากอาจจะจับมืออ่ะเพราะอะไรทำไมถึงกล้าออกมาพูดทั้งที่ปกติเป็นคนไม่ได้อยากพูดเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีปมในใจเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราได้สื่อมันออกไปในทางของอุทาหรณ์หรืออะไรก็ตามมันอาจจะปลดล็อกอะไรในใจเราออกไปได้โอเคงั้นก็รอดูให้จบนะครับอ่ะเข้าคำถามง่ายๆน้ำจิ้มก่อนเซ็กครั้งแรกของไอวาเมื่อไหร่ยังไงฟิลของเรามันเป็นแบบเป็นฟิลกลัวเรียกว่าไม่ได้เต็มใจดีกว่าเขาเป็นใครเป็นแฟนคนแรกเลยคือเราต้องพูดอย่างนี้พ่อแม่เราอ่ะจะชอบสอนเราว่าควรจะมีอะไรกับคนที่เราจะแต่งงานด้วยเราก็เลยค่อนข้างแบบห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วก็คิดว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องไกลตัวมากเราพอมีอะไรกับแฟนคนนั้นมันก็เป็นอะไรที่ติดในใจว่าถ้ากูสามารถประคองคนนี้ได้ถึงแต่งงานน่ะมันจะเป็นอะไรที่พ่อแม่กูต้องพราวแน่ๆเลยอะไรเงี้ยอ๋อมันกลายเป็นว่าค่านิยมอะไรบางอย่างเนี่ยมันเกาะให้เราต้องอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ซึ่งเราก็อยู่กับคนนี้3ปีเพราะความเชื่อนั้นจนแม่เรารู้ว่าเรามีความเชื่อนี้แม่บอกว่าไม่ต้องหรอกลูก เอาไปแม่บอกว่าถ้าหิวอ่ะก็ไปหากินก็ได้เออแม่น่ารักนะแม่เขาเป็นคนสอนเองแล้วพอเขาเห็นว่าเราทนอยู่กับคนที่แบบมันไม่ควรจะอยู่ไปทั้งชีวิตอ่ะเขาก็ปลดล็อกตัวเองอันนี้สำคัญกว่าเนาะบางทีค่านิยมที่บอกว่าคนเดียวตลอดไปอย่างเงี้ยอาจจะอย่างแม่เขาเนี่ยสามารถให้ลูกสาวไปวันไหนได้ดีซะกว่าที่จะต้องทนอยู่กับคนไม่ดีตลอดไปใช่เอาง่ายๆว่าอย่างครั้งแรกของเรามันคือไม่ได้สมยอมขนาดนั้นคือมันกลัวแล้วมันไม่ได้โดนทำแบบอ่อนโยนอ่ะมันเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเซ็กซ์ที่ดีจริงๆมันควรจะเป็นแบบไหนทำให้เรารู้สึกว่าพอถึงเวลาที่จะมีเซ็กซ์มันจะเป็นแบบนี้สินะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วซึ่งเอาจริงๆอ่ะเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมันจะมีเซ็กซ์ที่เขาคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดการแบบเล้าลมก่อนแล้วค่อยแบบว่าไปทีละขั้นมันเป็นความโรแมนติกแต่ว่าสำหรับเราอ่ะมันจะสกิปอันนั้นไปถัดมามันก็จะเป็นอย่างนั้นเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาไม่ได้เสิร์ฟเราเลยใช่ใช่ครั้งแรกตอนนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไงเจ็บอ่ะเรามีความกลัวในใจเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเจ็บได้บอกเขาไหมว่าแบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยไม่บอกเพราะเหมือนแบบเขาแฮปปี้แล้วเราก็โอเคซึ่งผู้หญิงหลายๆคนเป็นแบบนั้นแบบนี้นะว่าแบบว่าเอ้ยให้เขามีความสุขก็พอซึ่งจริงไม่ดีเนาะมันควรจะแบบว่ามีความสุขทั้ง2ฝ่ายดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องของคนคนนี้คือเขานิสัยไม่ดีแค่ด้านเซ็กเลยไหมหรือว่าเรื่องอื่นก็ไม่ดีพอเลิกกันช่วงหลังๆก็ออกข่าวเลยคนที่ออกข่าวคือตัวไอวายเรานี่แหละเราออกข่าวเลยเขาก็มีการตามคุกคามข่มขู่เราเป็นแบบจิตระแวงเลยอะว่าแบบไปไหนเราจะมีคนตามหรือเปล่าพอเรามีแฟนใหม่ก็แบบส่งข้อความมาขู่อะไรเงี้ยขู่ว่าระวังตัวไว้นะพูดอะไรเอาไว้จู่ๆก็โทรมาอะไรแบบเนี้ยเฮียบางทีคนเราแม่งไม่รู้เลยนะแล้วถ้าแบบคบไอ้เหี้ยคนนี้ไปจนแต่งงานโอ้โหชิบหายนะมันมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวแล้วแบบเพิ่งมองเห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะแม่ควรจะมีความเท่าเทียมกันมากที่สุดในเรื่องนี้เลยเพราะเราโดนแบบเหมือนแบบ abuse มาสมมุติทะเลาะกันอยู่ข้างกันอ่ะแล้วเราร้องไห้อย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อยากให้เราร้องไห้เขาก็จะบีบคอบีบแบบบีบอย่างเงี้ยบีบแบบบอกให้หยุดบอกให้หยุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันแบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่ควรจะทนด้วยซ้ำอ่ะแต่เราก็ทนอย่างนั้นมาอยู่หลายปีซึ่งมันฝังรากไปถึงอดีตเลยนะไอ้เรื่องของชาย
เป็นใหญ่อะไรเงี้ยกายวิภาคเราอาจจะไม่เท่ากันผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าแต่ความเท่าเทียมกันมันไม่ใช่เรื่องตรงนั้นแต่มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพมึงไม่ควรจะมากดทับกูไม่ควรจะมาเอาเปรียบกันอะไรเงี้ยใช่ทุกวันนี้มันดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันสามารถดีได้กว่านี้ได้อีกนะอย่าเป็นแอนตี้เฟมินิสต์หรืออะไรเงี้ยคือบางเรื่องไม่รู้มันอาจจะสุดโต่งไปเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดของเราไปแล้วเราผู้ชายเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้เราก็เห็นด้วยนะแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงให้ผู้หญิงได้มีสิทธิแฟร์เท่าผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยนะโอเคอันนั้นมันเป็นอดีตที่ไม่ดีของไอวานนะเจอแฟนไม่ดีแล้วเซ็กครั้งล่าสุดของไอวานล่ะดีนะเมื่อไหร่กูอยากรู้ก็อาทิตย์ก่อนคือเราไม่ค่อยนิยมวันไหนเพราะว่าเรายังไม่ชินเพราะว่าหลังจากเจอหลายๆคนมาทำให้เรากลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเลยเว้ยเราเจอแต่คนที่ทำไม่ดีด้วยอะอย่างบางคนก็สมมติเราจะเลิกกับเขาเนี่ยเขาคิดว่าการที่มีเซ็กกันมันจะช่วยคืนดีได้อ๋อเออนี่เคยได้ยินเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เหี้ยมากเพราะว่าจังหวะนั้นคือมันคือการบังคับให้กูมีอะไรด้วยทั้งที่แรงเราสู้ไม่ได้เออซึ่งมันเป็นแผลในใจเราหนักมากเลยนะจนเราต้องแบบว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่ครึ่งเดือนอะเราไม่สามารถ move on จากตรงนั้นได้อะคือทำอะไรก็แบบภาพมันก็ขึ้นมาภาพมันก็ก็เลยเป็นการกลัวความสัมพันธ์เรื่องของแฟนแล้วใครที่เป็นคนปลดล็อกความกลัวในด้านเซ็กคนนี้หรือเปล่าก็ใช่ถือว่าคนนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามันควรจะแบบคุยกันแค่ไหนถึงจะมีอะไรกันอะไรเงี้ยคนที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเราเร็วเราเลยไม่รู้จักเขาดีพอเราก็เลยไปกับเขาได้ไม่รอดคนนี้ก็เลยจะแบบนานกว่านั้นก่อนที่เราจะแบบพัฒนาไปถึงเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเพื่อนคุยกันที่สามารถมีเซ็กกันได้อะไรประมาณนั้นเพื่อแม่สอนไงก็แม่บอกว่าได้ก็คือได้ไงหอมปากหอมคอนะในเรื่องเซ็กขั้นพื้นฐานนะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของรอยสักนะเริ่มต้นก่อนโอเคตรงนี้อาจจะเห็นมาประมาณนึงแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูรูปกันก่อนว่าไอวานเนี่ยสักอะไรบ้างเอามาทีละอันอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือเขียนว่าไรเทอร์อาชีพนักเขียนเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากทำมาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 14-15 อันนี้คืออะไรเอ่ยเอาสวยเฉยๆอ่ะตรงเนี้ยน่ารักดีอ่ะแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรอันนี้ก็เป็นปลายปากกาที่มาจากไรเทอร์เหมือนกันมันเป็นอักษรเบลวะใช่มันเป็นคำว่า always แบบสนิทอ่ะแล้วนี่ล่ะมูราคามิมันบอกมูราคามิจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์ของพวกช่วงสงครามโลกหรืออะไรเงี้ยของญี่ปุ่นเป็นสัญญาของการเกิดใหม่เลยอะไรสักอย่างอะไรลืมแล้วจริงๆมันเป็นช่วงที่เราอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าเราสักเลยหลายๆอย่างในช่วงที่เกิดเรื่องที่แย่เพื่อหิวใจตัวเองให้เราแบบไม่ลืมสิ่งที่เกิดอะไรแย่ๆคืออย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราเห็นคือเราจำได้ว่าเกิดอะไรแย่ๆกับชีวิตเราบ้างแต่สิ่งที่เราต้องจำได้คือตัวฉันตอนเนี้ยคือตัวฉันที่แบบไปต่อแล้วนะก็มีความสุขแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ล่ะสติเราเคยกีดแขนตัวเองตอนแรกสักแค่เส้นชีพจรเพราะมันคือเส้นที่แบบถ้าคุณตัดคุณก็ตายถูกป่ะล่ะเราก็เลยสักสติไว้เพื่อที่ว่าพอเกิดเรื่องแย่ๆทุบโต๊ะหรือเราอะไรก็ตามเราจะเห็นมือก่อนทุกอย่างถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นทั้ง2ด้านเนี้ยมันจะช่วยเตือนใจเราตั้งสติในมือสติอะไรอย่างเงี้ยดีและอันนี้ล่ะเป็นน้องหมาจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบ Guardian Dog อ่ะเป็นหมาผู้พิทักษ์สำหรับตัวเรานะเพราะเราอ่ะช่วยหมาเยอะแล้วเราจะรู้สึกว่ามีวิญญาณหมารอบๆตัวกูจริงป่ะจริงป่ะรู้สึกงั้นเลยอ่ะใช่เราจะรู้สึกว่าพอมีอะไรคือเราจะมีคนมาช่วยคุ้มครองทั้งด้านดีและด้านไม่ดีไอวานเนี่ยเลี้ยงหมาเยอะใช่มั้ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก็คือแบบเป็นช่วยเป็นช่วยหมาจรจัดมันเดินกลับบ้านเจอหมาจรอุ้มกลับบ้านดูแลรักษาสุขภาพมันฉีดวัคซีนแล้วก็หาบ้านทำเงี้ยอยู่ประมาณหลายปีอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นสัญลักษณ์ลูกบ้านก็คือเหมือนครอบครัวส่วนอันนี้คือความเข้าใจซึ่งเพราะว่าเราจะเป็นคนที่แบบบางทีก็เข้าไม่ถึงอ่ะแต่จริงๆถ้าคนเข้าใจจะรู้เลยว่าเราไม่มีอะไรอันนี้แหละอันนี้หมาอีกแล้วมันเป็นโลโก้ที่เราเปิดรับฝากเลี้ยงหมาอ่ะอันนี้เป็นหมาที่เลี้ยงเองจริงโดยอันนี้เป็นหมาที่เขาเสียไปด้วยความผิดพลาดของเราเราก็เลยสักไว้เตือนใจว่าเราจะต้องไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกแล้วอ่ะอันนี้ล่ะไม่มีอะไรเอาสวยๆแต่เราปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเก็ตพวกนี้แม่งดูแลยากนะอันนี้เป็นปลา2ตัวจริงๆมันเป็นปลาผีเสื้อซึ่งปลาผีเสื้อเนี่ยเชื่อเรื่องความแบบคองรักคู่เดียวตลอดชีวิตซึ่งเราสักเพราะเรามีความเชื่ออย่างนั้นในตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ไม่เชื่อละอันนี้สักมันไปเกาะเต่าตอนที่ลงดำน้ำครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเราหลงรักทะเลอันนี้น่ารักอันนี้เอลลอยหมาเฟนเราหมาชื่อเอลลอยอ่ะน่ารักขาสั้นเหรอเอลลอยก็ตอนแรกมันก็ดูเอลลอยตอนนี้มันอ้วนอ่ะลายนี้ล่ะเป็นเท้าหมาอันนี้เป็นรอยสักแรกๆเลยแล้วก็สัญลักษณ์แบบสันติภาพนี่อยู่ข้างในเป็นเงาๆเห็นไหมอ๋อฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะเรากินมังแล้วตรงนี้ล่ะสวยๆอ๋อเป็นดอกไม้สวยๆอ่ะอันนี้หมาอีกแล้วอันนี้อลังเป็นหมาตัวโปรดที่สุดของเราตรงนี้อลังและเอลลอยอยู่ไหนนะนี่อ๋อมาอยู่คู่กันอลังเอลลอยอลังเป็นหมาที่อ่อนโยนกับเรามากในเรื่องของความรู้สึกคือทุกทีอลังนะถ้านอนกอดเนี่ยไม่ให้แต่ถ้าวันไหนแบบว่าฉันเหนื่อยฉันเศร้ามากอลังจะมานอนตรงเนี้ย
แล้วให้กอดทั้งคืนเหมือนเขาสัมผัสได้เราก็เลยรู้สึกว่าทัชกับอลังเป็นพิเศษอันนี้คืออะไรมีไม้ตัวนึงกับมีตรงนี้อันนี้ตรงกลางอกตรงนี้มันเพื่อความสวยงามแต่ตรงเนี้ยชื่อเควินคือเควินเป็นหมาที่เจอกันที่มหาลัยเคยได้ยินเสียงไซบีเรียนร้องป่ะที่มันจะหอนอู้อย่างเงี้ยเควินเนี่ยเจอเราทีไรเควินจะร้องแบบนั้นเลยดีใจมากที่ได้เจอแล้วเราก็จะซื้อข้าวมันไก่ให้ทุกครั้งแล้วพอถึงช่วงนึงที่เขามันมีนโยบายกำจัดหมาและเควินอ่ะก็คือเจ็บขาพอดีเราก็เลยถือจังหวะนั้นอ่ะเอาออกมาเราก็รักษาแล้วก็หาบ้านก็ไปได้บ้านที่แบบต่างจังหวัดไกลๆโอเคอันนี้ล่ะเอาสวยดอกไม้เนี่ยเอาสวยมาเลยอ่ะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นอันสัตว์หลายแรกเป็นชื่อแม่แล้วก็เราถามแม่ว่าถ้าแม่อยากเป็นสัตว์อ่ะแม่อยากเป็นสัตว์อะไรแม่ก็เลยบอกว่ากูเป็นคนจะให้กูเป็นสัตว์อีกหรอ แต่เขาบอกเขาอยากเป็นนกเพราะนกมันดูแบบมีอิสระแล้วก็เลยสักนกแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นชื่อเก่าแล้วก็เป็นลายเซ็นเก่าอันนี้ที่เท้าอันนี้ตอนไปเกาะเต่าความพิเศษของมันคือมันใช้ไม้ไผ่สักแล้วเราแบบแทบจะเตะหน้าคนสั่งมันเจ็บแล้วขามันก็ตุกเว้ยมันแบบว่าเนี้ยแบบไม่ได้ตั้งใจจะเตะเขาแบบเส้นมันโดนเส้นมาโซนนี้เริ่มมาเกี่ยวกับทะเลเลยนะช่วงขาเนี่ยใช่เป็นทะเลหมดเลยอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นวาฬ52เฮิรตซ์ซึ่งเราเคยอ่านบทความมันจะเป็นวาฬที่เหงาที่สุดในโลกเพราะคลื่นของมันส่งหาตัวไหนไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นในสภาพจิตใจเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าแม่งวาฬที่เหงาที่สุดในโลกอยู่ได้เลยทำไมกูจะอยู่ไม่ได้วะอะไรเป็นการให้กำลังใจตัวเองที่ดีนะโอเคอันนี้เป็นฉลามกับดอกทานตะวันอันนี้ความตลกของมันคือจริงๆแฟนเก่าเราอะเลือกลายข้างในมันจะมีรายการหนึ่งเหมือนรายการแบบที่มันปิดตาแล้วเลือกรอยสักให้แฟนอะแล้วเราอยากลองแบบนั้นเขาก็เลือกไอ้ตัวเล็กๆอันนี้มาเราก็บอกไม่สวยสักทับไม่อันนี้อะไรดูแบบอันนี้เป็นลายชนเผ่าปกติดูสายมูเลยซึ่งจริงๆมันโยงขึ้นมากับอันนี้อันนี้มันจะเขียนว่า peace art ว่าจริงๆแล้วแค่อยากให้ทั้งขาเรามันคอมพีทแบบนี้เฉยอันนี้เป็นชื่อจริงเรานามสกุลเราที่เป็นชื่อใหม่ใช่ อันนี้คือชื่อที่มงคลแล้วชื่อมงคลแล้วตรวจมาแล้ว อันนี้เป็นด้านหลังเนาะหูหลังเยอะมากใช่คืออย่างดอกบัวเนี่ยเราสักในช่วงที่เรากินมังสวิรัติอันนี้มันคือไอ้ลายข้างหลังใช่ไหมที่มันโค้งมาเนี่ยตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงลายสักนี้เป็นลายที่เราชอบที่สุดเพราะว่ามันเจ็บโคตรเลยมันเป็นค่าของความอดทนของกูมากมากเลย12ชั่วโมงอะไรเนี้ยเป็นสัตว์นานาชนิดรอบตัวเลยรวมกัน7ชนิด9ตัวโอเคแต่แกเห็นรอยสักมาเยอะเลยมีรอยสักไหนที่แบบไม่ชอบแล้วอยากออกบ้างมั้ยมีเอาจริงบางรอยสักก็เป็นรอยสักที่เกิดขึ้นจากอดีตที่มันไม่ดีใครว่าไม่อยากลบอดีตที่ไม่ดีถูกป่ะเช่นลายที่แฟนเลือกให้แล้วไม่ชอบจริงๆมันมีหลายอันแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนตลอดเวลาจนบางทีเราคิดว่าทำไมหลังกูไม่โล่งๆวะกูอยากใส่ลายนี้เข้าไปทั้งหลังเลยเลยคือบางทีเราแบบว่าอยากสักเยอะกว่านี้พื้นที่กูไม่เหลือแล้วใช่วันนี้กูไม่มีอ่ะเอ๊ะหรือว่ากูควรจะอ้วนขึ้นดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอการสักเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะมันไม่ควรจะมีใครโดนเหยียดหรือโดนบอกว่าสักแบบไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ในไทยมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะมันก็เป็นสิ่งที่แบบน้อยลงแต่ว่ายังมีเยอะกว่าไม่ว่าจะทักมาจีบทักมาหรืออะไรก็ตามคุณไม่มีรอยสักคุณจะสวยมากเลยนะเนี่ยมีบางคนมีบางเออบางทีคอมเมนต์ต่างประเทศแบบภาษาอังกฤษอ่ะคอมเมนต์ว่าแบบคุณทำร้ายร่างกายตัวเองทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเฮียเสือกร่างกายกูยุ่งอะไรซึ่งมันไม่ควรจะมีใครมากดทับในตรงนี้นอกจากเจ้าตัวเขาจะไม่ชอบลายของตัวเองซะเองตรงนี้น่ะเข้าใจได้ซึ่งอคติที่คนเคยพูดกันเนี่ยว่าเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังนะมันลบไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันไม่จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากังนัมคลินิกนะครับลูกค้าของคลินิกนี่เพราะว่ากังนัมคลินิกนะครับเขามีนวัตกรรมพิโคเวซึ่งเป็นนวัตกรรมเลเซอร์จากอเมริกาลบรอยสักได้ทุกรูปแบบทุกเส้นทุกสีแล้วก็ทุกบริเวณไม่ว่าจะเป็นตามตัวหรือตามหน้าอย่างเงี้ยก็ลบได้หมดเลย 100% นะเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบตัวเครื่องเนี้ยให้มาแก้เม็ดสีโดยเฉพาะนะครับมีอันไหนไหมที่อยากเอาออกรอยสักรอยเล็กๆก็ได้นะจริงๆที่เราอยากเอาออกมันเพราะว่าเหมือนบางทีถ่ายงานแล้วแบบว่าเขาช่างแต่งหน้าต้องมาคอยลบเขาแบบใส่แขนยาวไงถ้าใส่แขนยาวช่างแต่งหน้าก็จะมาคอยลบอันนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต่อให้ใส่แขนยาวแล้วมันยังเหลือเล็กๆน้อยๆที่ต้องลบออกเกรงใจช่างแต่งหน้าเดี๋ยวพาไอวาไปที่กลางนำนะว่าแบบอยากจะเอาลายไหนออกอะไรอย่างเงี้ยไปดูกันครับไม่เจอเชิญครับเชิญสวัสดีค่ะโอเคนี่มันคือชื่อเครื่องว่าเครื่องพิโคเวเลเซอร์ค่ะเครื่องพิโคเวเลเซอร์นะเป็นเทคโนโลยีของพิโคเซคันเลเซอร์นะคะแล้วมันก็จะมีหลายหัวหลายแฮนด์พิชมากๆก็คือใช้ได้ครอบคลุมทุกสีรอยจับหายแน่นอน100%เลย
แล้วหลังใช้เป็นยังไงครับก็หลังทำก็อาจจะมีนิดหน่อยที่เป็นความเจ็บอะค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องพักฟื้นนะสามารถแต่งหน้าทำงานต่อได้เลยอ๋อคือถ้าใช้เครื่องนี้มันจะแบบเจ็บน้อยกว่าเครื่องปกติทั่วไปใช่ไหมมันจะแบบว่าไม่ตกสะเก็ดใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องรอฟื้นฟูไม่ต้องพักฟื้นค่ะนะหลายคนก็อาจจะมีแบบอคติว่าแบบว่าเอ้ยรอยสักเนี่ยมันเอาออกไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะมันแบบว่าถ้าเราสักแล้วเราไม่ชอบหรืออยากเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาเลเซอร์ที่นี่ได้นะใช่โอเคเห็นเขาบอกว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่นะ13ล้านค่ะ มันมี2สาขาใช่ไหมเครื่องตัวเนี้ยใช่จะมีสยามสแควร์วันกับซีคอนศรีนครินทร์ค่ะราคาขนาดนี้มันก็ต้องดีแล้วล่ะนะเออแต่ว่าอันนี้สงสัยถ้าแบบรอยเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องทำกี่ครั้งคะมันขึ้นอยู่กับหมึกค่ะแต่ละคนไม่เท่ากันส่วนใหญ่10ครั้งขึ้นไปอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เป็นแผลเป็นด้วยเดี๋ยวให้ไอวาลบรอยสักแล้วเดี๋ยวผมออกไปรอข้างนอกโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเรากลับมาถามคำถามกันต่อดีกว่านะครับสำหรับไอวานเนี่ยรอยสักมีผลต่อเซ็กยังไงบ้างไหมจริงๆแล้วว่ารอยสักเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนมีความมั่นใจขึ้นรู้สึกว่าเซ็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราจะมีเซ็กปุ๊บเราเปิดมาปุ๊บเราก็มั่นใจร่างกายตัวเองใช่อย่างแรกคือเราแก้ผ้ามาเรามองตัวเองในกระจกเรามั่นใจอ่ะทุกอย่างจบซึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ได้เล่นกีฬาอาจจะอ้วนหรือผอมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ชอบในส่วนร่างกายตัวเองซึ่งไม่ชอบตัวเองก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางทีเขาสักลายขึ้นมาปุ๊บแล้วเขารู้สึกเฮ้ยกูมั่นใจมากขึ้นว่ะอะไรเงี้ยเป็นตัวเองมากขึ้นโอเคพออย่างตัวของไอวาเองเงี้ยรอยสักบางอันเนี่ยก็อาจจะมีอันที่เบื่อแล้วอันที่ชอบบ้างหรืออันที่ยังไม่ชอบขนาดตัวเราเองเรายังรู้สึกเลยแล้วคนที่มามีเซ็กกับเราเนี่ยเขาแบบมีมุมมองยังไงครับเรื่องรอยสักของเราบ้างคนที่จะถึงขั้นมีเซ็กกับเราได้เขาต้องชอบก่อนเพราะเราเคยเจอนะแบบเราชอบผู้ชายคนนี้มากๆเลยแต่เขาไม่ชอบเราอ๋อเพราะว่าเขาเห็นก่อนอยู่แล้วว่ามีรอยสักใช่เขาไม่ชอบเราก็เลยไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้อ๋อเพราะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับรอยสักเราอะเมื่อนั้นน่ะถ้าเราแก้ผ้าต่อหน้าเขาเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะถูกป่ะกลายเป็นรอยสักที่เราเคยมั่นใจเราอาจจะไม่มั่นใจเพราะว่ามึงนั่นแหละเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะเอาความมั่นใจจากไหนถูกป่ะล่ะผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีแหละแบบว่าเห็นก่อนว่ามีรอยสักเยอะเนี่ยเขาชอบแต่พอเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราสักเพิ่มเนี่ยแล้วเขาไม่โอเคเลยมียังไงยังไงบอกว่ามันเยอะไปมันไม่สวยมันเลเทะมันเลอะเทอะอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกยังไงสักเพิ่มแม่งเลยพอเราสักเพิ่มแล้วเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่พูดอะไรถ้าเราไม่ได้ก็เป็นคนดื้อเป็นคนดื้อมากจริงแต่อย่างบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเห็นด้วยกับแฟนเหมือนกันว่าแบบไอ้เหี้ยกูสักมาแล้วตัวเองไม่ชอบหรือว่าแฟนไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกอยากเอาออกก็ไม่มีปัญหาก็ไปกางน้ำเขามีพิโคเวงไงคำถามต่อไปดีกว่าการสักเนี่ยอย่างที่ไอวาพูดก็คือมันทำให้เรามีเซ็กซ์อะพีลมากขึ้นทำให้เราดูเป็นคนมั่นใจทำให้คนเข้าใจผิดเยอะไหมว่าแบบคนเนี้ยน่าจะต้องแบบแซ่บชัวโคตรเยอะชัวอะไรเงี้ยในไอจีคือมีคนแบบไดเรกมาเยอะมากคิดว่าเราจะต้องเป็นคนแบบเอ้ยแซ่บอะชวนไปวันไหนไปแน่อะไรเงี้ยหรือว่ามั่นใจกูหลอกกูหรือว่าแบบบางคนให้รายเดือนเลยเป็นเด็กป๋าอะไรเงี้ยแบบหลายคนเลยแบบเป็นสิบขอเลี้ยงแต่ว่าเป็นร้อยที่แบบคิดว่าเราวันไหนได้อ่ะซึ่งความจริงมันไม่เกี่ยวเลยเนาะมันไม่เกี่ยวเพราะว่าเรามีเพื่อนที่สักหลายคนแล้วแต่ละคนอ่ะเป็นผู้หญิงนุ่มนิ่มมากทุกคนน่ารักตรงข้ามเขาไปแต่หมดอ่ะยิ่งยุคสมัยนะการสักมันเป็นเรื่องธรรมดานะใครๆก็สักกันไอวาลุกอาจจะดูแรงแต่ความจริงแล้วถ้าที่คุยกันแต่เนี้ยโอ้เซ็กครั้งแรกก็แบบเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจด้วยซ้ำไปนะใช่จริงๆเราเป็นคนแบบอ่อนแอมากเฮ้ยแต่เข้มแข็งขึ้นได้เยอะจากรอยสักนะใช่ใช่แต่ละอันก็แบบมันเข้มแข็งแล้วก็ผ่านพ้นในเรื่องเซ็กแรกๆมาได้โอเคต่อไปคำถามจะเป็นคำถามว่าเซ็กที่ดีที่สุดกับเซ็กที่แย่ที่สุดในชีวิตคือดีนี่มันพูดยากเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าจะมองอันไหนว่ามันดีที่สุดดีกว่าเพราะว่าเซ็กที่ดีคือเซ็กที่ผู้หญิงกับผู้ชายต่างคนต่างแบบถึงเป้าหมายเขาถึงเป้าหมายจะเป็นต้องเสร็จไหมไม่จำเป็นนะอย่างผู้หญิงบางคนน่ะที่เขามีความแบบเสร็จยากๆอ่ะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะถ้ามันดีทุกอย่างจบบรรยากาศดีโรแมนติกเนื้อตัวสะอาดใดๆก็ตามแล้วสุดท้ายมันก็อยู่ที่การตกลงกันเนาะอยู่ที่การคุยกันใช่แล้วเซ็กที่แย่ที่สุดล่ะเซ็กที่แย่ที่สุดก็คือคนแรกนั่นหรือเปล่าคนแรกนี่ยังไม่เท่าไหร่เพราะคนแรกมันเกิดจากการที่แบบเราชอบเขาแล้วเราก็เข้าใจว่าเซ็กมันเป็นแบบนั้นมีแย่กว่านั้นอีกหลังจากคนนั้นมาแล้วก็เจอแต่เซ็กแย่จนเรากลัวเรื่องแบบนี้ไปเลยซึ่งคนนั้นอ่ะคือถ้าสมมติหัวเรามีเมมโมรี่เราสามารถกางออกมาได้เขาเป็นคนที่เราอยากดีลีทออกไปเลยคนนี้เป็นคนที่ทำให้เราไปปฏิบัติธรรมอยู่ครึ่งเดือนซึ่งเราเป็นคนไม่เข้าวัดอ่ะเพราะว่าไม่อยากนึกถึงไอ้เหี้ยนี่แล้วอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงคือเราเพิ่งคบกับเขาได้เดือน2เดือนเองคือยังไม่ได้แบบสถานะอะไรจริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วเขาเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนแล้วก็พอโมโหชอบตะหวาดแล้วเราไม่ชอบคนตะหวาดก็รู้สึกว่ามึงก็คุยดีๆดีวะเสียงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอยู่บ้านเราแค่แบบช่วงสั้นๆเขาอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านของเราให้มันเป็นตามที่เขาอยากจะได้แต่นั้นเป็นบ้านใครแต่บ้านกูเอ้าเหี้ยบ้าปะเนี่ยอะไรของมึงวะมันมีประโยคนึงทำให้เราคิดว่ากูจะไม่เอาเขาแล้วอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราอ่ะทำตานิดนึง
ทำจมูกนิดนึงทำหน้านิดหน่อยเราจะสวยเลยแบบคนอื่นไปเฮียแล้วเราก็แบบแล้วกูไม่สวยวะการศัลยกรรมเนี่ยถ้าเราอยากจะศัลยกรรมเองอะมันก็อีกเรื่องนึงแต่นี่คือคนอื่นมาบอกว่ากูควรจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้งั้นมึงไปหาคนอื่นไปนะใช่แล้วเขาเป็นคนที่ทำให้เราอะทำหน้าอกแล้วถ้าย้อนกลับไปได้เราจะไม่ทำแล้วมันมีจุดที่แบบว่าเขาคิดว่าการมีเซ็กอะมันจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นได้ซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งมึงเคยทำเซ็กให้ดีสักครั้งหรือยังคนนึงซึ่งเซ็กของเขามันก็แบบไม่เหมาะกับเราอะต้องใช้คำว่าไม่เหมาะต้องการที่จะมีทุกครั้งที่เจอบางทีว่างแค่นี้ก็จะเอาอะซึ่งสำหรับเราคือไอ้เหี้ยกูเหนื่อยอะไอ้สัตว์คือกูทำงานมากูก็เหนื่อยอยู่แล้วทำไมกูต้องมาเอาใจมึงทั้งที่กูไม่ได้อยากมีวะเออแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์สุดท้ายที่บอกว่าไม่ดีที่สุดคือมันคือการบังคับเลยบังคับแบบจับแขนอย่างนี้เลยอะไรแบบนั้นเลยอะแบบในละครเออในละครเลยแต่มันไม่มีการปัดขึ้นไปข้างบนไงหลังจากนั้นพอเรามาดูละครเรื่องไหนที่มันเกิดฉากวันนั้นอะเราไม่คิดเลยละครมันเหี้ยมากเลยนะเออคิดมาได้ไงเหี้ยมากพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอะมันทำให้เราแบบว่ารู้สึกลดทอนคุณค่าในตัวเองเราจะรู้สึกว่าร่างกายของกูมันไม่ใช่ของกูเลยอะร่างกายของกูเป็นของใครวะถ้าในเมื่อเรารู้สึกว่าร่างกายของกูยังไม่ใช่ของกูอะก็จะอยู่ทำไมวะถึงขั้นคิดแบบจะฆ่าตัวตายคุณแม่จับไปเข้าวัดอ๋อแม่เราก็เห็นว่าเราแบบรู้สึกยังไงใช่ใช่หลังจากเกิดเหตุวันนั้นแล้วเขาพยายามกลับมาง้ออะนี่ยังด่าเขาอยู่เลยอะยังแบบบอกเขาเลยว่าถ้าพี่มีครอบครัวนะอย่ามีลูกสาวเพราะถ้ามีลูกสาวอะเวรกรรมชั่วเนี่ยมันจะตามทันมันก็สมควรจะโดนด่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะได้หลายเรื่องจากไอวามากเลยได้ทั้งเรื่องการยอมรับตัวเองเนาะเราสามารถทำยังไงกับร่างกายเราก็ได้เพราะนี่คือร่างกายเราไม่ว่าคนอื่นเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยมึงควรจะแก้อย่างนั้นควรแก้อย่างนี้หรือควรไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ที่จริงแล้วเราควรมีสิทธิ์จะเลือกเองก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือร่างกายของเราอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่ชอบมันต้องเกิดจากที่เราไม่ชอบเองไม่ใช่การที่คนอื่นมาบอกว่าฉันไม่ชอบตรงนี้ของเธอไม่มันต้องมาจากความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบเช่นเราไม่ชอบอะไรสักอย่างแล้วไปกังนันคลินิกค่ะกังนันคลินิกนะคะมีโปรโมชั่นด้วยในการลบรอยสักครั้งแรกฟรีง่ายๆเลยนะคะแค่แอดไลน์กังนันคลินิกนะคะแอดกังนันคลินิกสามารถไปใช้บริการได้ที่กังนันคลินิกสาขาซิคอนสแควร์ค่ะแล้วก็สาขาสยามสแควร์วันชั้น6ด้วยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วก็แจกช่องทางติดตามนิดนึงก็ IG นะคะ iwakarop ค่ะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยทัศนคติอะไรหลายๆอย่างของเขาก็น่าสนใจนะยังไงฝากไปติดตามกว่าด้วยแล้วก็ติดตามมากกว่าเองด้วยนะครับบ๊ายบายทุกครั้งเนี่ยแขกรับเชิญจะต้องเป็นคนไปปิดกล้อง